بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد للهอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านอันดับแรกนะก่อนที่เราจะได้บยานให้พี่น้องได้รับฟังชูโกรต่ออัลลอฮ์ตะอาลามากๆนะครับผมได้มีโอกาสเจอกับพี่น้องที่บะแลสันติสุขนะครั้งแรกนะครับได้มาเนี่ยสันติสุขนะครับและก็ชูโกรต่ออัลลอฮ์ตะอาลาอีกครั้งที่วันนี้อัลลอฮ์ให้เราได้เจอกันขอบคุณพี่น้องมากขอบคุณมากมากนะครับอุตส่าห์มานั่งฟังอัลฮัมดุลิลลาห์นะผมตอนแรกก็กังวลพี่น้องเองหลังมักเล็บมันคนจะมาบอกว่ามาอัพบางคำไม่สุภาพขอโทษนะครับเพราะแบบนี้นี่ฮาร์ดคอร์ออริจินัลนะครับเป็นแบบนี้เราแก้ไม่ได้เพราะเราทำงานกับสายยูคาลิปตัสอยู่นะก็ต้องขอโทษไปก่อนพี่น้องคำศัพท์บางศัพท์บางพูดขอมาอัพล่วงหน้าเลยนะครับสุดท้ายอัลฮัมดุลิลลาห์อัลเลาะห์เมตตาให้พี่น้องได้มาฉะนั้นขอดุอาให้เกิดความบารอกัตมากๆทั้งเราและท่านอามีนขอเริ่มด้วยหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกอินนัมัลอะมาลุบินนิยัตนะแท้จริงอามานต่างๆขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนาของเรานะครับทุกครั้งที่ผมพูดพี่น้องที่รักนะครับอิหม่ามบุคอรีเองนะครับรอฮิมะฮุลลอฮ์ในซอเฮห์ท่านหนังสือท่านนะครับไม่ว่าจะบทเรื่องของวาฮยูเรื่องของอีมานเรื่องของตอฮารออะไรก็ตามแต่อิมามบุคอรีเริ่มซอฮีห์ของท่านด้วยกับอินนัมัลอะมาลุบินนียะตเพื่อหนึ่งเตือนตัวเองก่อนบันทึกหะดีษทุกครั้งเตือนเสมอว่าจงทำเพื่ออัลลอฮ์สองเตือนคนที่มาเปิดหนังสือท่านหลังจากท่านตายไปแล้วเรียนหะดีษทุกครั้งลิลลาฮิตะอาลานี่คือเป้าหมายพี่น้องแล้ววันนี้เราฟังเรื่องศาสนาอินชาอัลลอฮ์หนึ่งเนียนอามันนี่ผมจะเตือนตลอดทั้งผมด้วยอามันนะครับเพราะคนที่อัลลอฮ์ยกย่องว่ามันอาสุกันมันอัลลอฮ์ว่าอามิลซอลิฮันนอกจากเป็นมุสลิมแล้วต้องมีอามันด้วยนะครับวะกอลาอินนีมินัลมุสลิมีนอามันสองพยายามดาวะบอกพี่น้องคนอื่นๆต่อไปและการดาวะไม่ใช่การบังคับการดาวะไม่ใช่การโจมตีการดาวะคือการบอกคือการเชิญชวนพี่น้องจะมาเมื่อไรหรือจะไปยังไงอัตุวัลลอฮุอะลัมหน้าที่เราคือการเรียกร้องไม่ใช่การตัดสินอัลฮัมดุลิลลาห์หัวข้อได้รับอามานะห์คืนนี้พี่น้องบอกว่าอัลลอฮุซอมัดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งหัวข้อนี้พี่น้องที่รักครับมันเป็นการย้ำเตือนตัวผมด้วยตลอดจนพี่น้องทุกท่านวันนี้บทบาทหนึ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาให้เรานั่นคือการเป็นมะคลอกหนึ่งที่เรียกว่าคนที่เรียกว่ามนุษย์ซีฟัตมนุษย์พี่น้องที่รักอัลลอฮฺบอกในกุรอานอันตุมุลฟุกอรออิลัลลอฮ์เจ้าทั้งหลายเป็นผู้ที่ขัดสนเจ้าทั้งหลายต้องการการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามนุษย์อัลลอฮฺให้ศักยภาพแต่มีลิมิตจำกัดมนุษย์มีความสามารถที่อัลลอฮฺให้แต่ไม่ใช่ทุกอย่างที่มนุษย์ทำได้อย่างเดียวพี่น้องครับเราอย่าเกณฑ์มั่นใจว่าวะมาตะชาอูนอิลลาอัยยะชาอัลลอฮฺร็อบบุลอาลามีนสิ่งใดที่เจ้าประสงค์จะไม่บรรลุได้เลยนอกจากจะเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ประสงค์เท่านั้นวันนี้เพื่ออะไรพี่น้องครับเรียนรู้เพื่อเราจะได้ไม่ตะกับบทเพื่อเราจะได้ไม่รู้สึกว่าเราคือผู้ที่สร้างและเกิดความสำเร็จเราจะได้ไม่ลืมอัลลอฮ์เราจะได้ไม่ในรคุณอัลลอฮ์และเราจะไม่ลืมในการดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คืออัลลอฮุซอมัดพี่น้องที่รักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในอดีตญะฮิลียะห์พี่น้องดูว่าบรรดามุชริกีนมีรูปปั้นมีเจเวตมีพระเจ้าที่เขาถูกกราบไหว้ทำกับไม้บ้าง
ทำกับไอ้นู่นไอ้นี่บ้างถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วพระเจ้าของเจ้ามูฮัมหมัดมาจากทองหรือมาจากเงินทำจากทับทิมหรือทำจากอะไรพี่น้องที่รักอัลลอฮ์ให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบบรรดามุชริกีนทั้งหมดว่าคุณมูฮัมหมัดจงบอกพวกเขาว่าอัลลอฮุอะฮัดคุณฮุวัลลอฮุอะฮัดไม่ต้องบอกว่าทองหรือเงินอะไรทั้งสิ้นตอบคำเดียวว่าอัลลอฮ์อะฮัดอัลลอฮ์มีองค์เดียวพี่น้องที่รักการประกาศเอกเทศไม่มีใครหรือไม่มีอะไรทั้งสิ้นกล้าที่จะประกาศว่าอัลลอฮุอะฮัดข้าเป็นพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวและไม่ใช่ประกาศอย่างเดียวครับอิลาฮินนัสเป็นพระผู้เป็นเจ้าแห่งมนุษยชาติที่ต้องอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวนบีบอกมุชริกีนบอกอัลลอฮ์มีหนึ่งเดียวอัลลอฮุซอมัดและอัลลอฮ์ทรงเป็นที่พึ่งของทุกสิ่งทุกอย่างอัสซอมัดพี่น้องที่รักในความหมายถ้าวันนี้เราในฐานะผู้ศรัทธาเข้าใจว่าอัสซอมัดคืออะไรพี่น้องจะไม่ย่อท้อและจะไม่กลัวอะไรเลยในดุนยาเพราะอะไรครับอัสซอมัดเวลาแปลเป็นไทยผมถึงบอกแล้วว่าภาษาไทยไม่สามารถจะแปลกุรอานได้หมดทุกอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพราะคำศัพท์ภาษาไทยมีขอบเขตจำกัดภาษาอังกฤษก็มีเขตจำกัดแต่ภาษาอาหรับกะลามุลลอฮ์ภาษาใดในโลกก็แปลให้ละเอียดเท่ากับกุรอานจริงๆไม่ได้เอาแค่คร่าวๆบอกอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งจบแล้วภาษาไทยแล้ววันนี้พึ่งยังไงอะไปดูในตัฟซีรถ้าเราเข้าใจอัสซอมัดนั่นคือการประกาศความสมบูรณ์ของอัลลอฮ์อย่างเต็มภาคภูมิอัลลอฮ์สมบูรณ์ไม่ต้องการความช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นสมบูรณ์พร้อมจะช่วยเหลือความต้องการทั้งหมดของบ่าวอัลลอฮ์เพียบพร้อมไม่ต้องการมักลอกใดๆมาช่วยเหลือในการเสริมทั้งสิ้นแต่อัลลอฮ์กอนียุนอานิลอาลามินพอเพียงจากมักลอกทั้งหมดเลยแสดงว่ามีอันใดบ่าวอัลลอฮ์เจ้าไม่ต้องกลัวใดๆทั้งสิ้นจะเกิดอะไรข้างหน้าดูสภาพมันน่าจะเป็นไปไม่ได้แต่เจ้ามีอัลลอฮ์ไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้สำหรับเจ้ามุมินผมบอกกับวัยรุ่นขอโทษนะมะบอกพวกมึงลบไปได้เลยคำว่าเป็นไปไม่ได้คำว่า impossible คำว่ามุสตะฮีลในพจนานุกรมเราไม่มีเพราะอะไรครับเราไม่ใช่มีแบกเป็นมนุษย์เราไม่ใช่มีผู้ช่วยเหลือเป็นมนุษย์เราไม่ได้พึ่งมักลุกแต่วันนี้เรามีอัสซอมัดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งอยู่ที่ว่าใจอีมานเรากับอัลลอฮ์แค่ไหนหัวใจเชื่อมั่นขนาดไหนซอฮาบะห์เชื่อมั่นข้างหน้าเป็นทะเลข้างหน้าไม่มีทางไปแต่มีอัลลอฮ์อัสซอมัดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งมักลอกดูไปไม่ได้แต่อัลลอฮ์ช่วยได้จึงไม่แปลกใจพี่น้องซอฮาบะห์ไม่มีทางตันซอฮาบะห์ไม่มีจนตรอกเพราะอัสซอมัดอยู่กับมุมินตลอดเวลาผมอธิบายตัวผมและพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกและสอนแก่อุมมะห์ท่านเด็กคนหนึ่งเด็กน้อยอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาท่านนบีสอนเด็กในช่วงต้นผมจะไม่พูดแต่ช่วงกลางที่นบีสอนเด็กน้อยบอกเด็กน้อยเจ้าจงจำเอาไว้ว่าเราอันนัลอุมมะห์แท้จริงประชาชาติทั้งหมดจำเอาไว้เด็กน้อยใครอะพี่น้องมนุษย์ทั้งหมดยินทั้งหมดเราวิจจะมาเอาไอ้ยันฟะอูกะบิชัยถ้าพวกเขาจะช่วยทำประโยชน์ใดๆให้แก่เจ้ามนุษย์รวมกันทั้งโลกเพื่อจะช่วยอะไรเจ้านบีบอกลัมยันฟะอูกะเขาจะให้ประโยชน์ใดๆเจ้าไม่ได้เลยเขาจะให้ประโยชน์และช่วยเหลืออะไรไม่ได้อิลลาบิชัยกอดกะตะบะฮุลลอฮุลักนอกจากสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดให้เจ้าแล้วเท่านั้นนบีสอนอะไรกับเด็กครับแสดงว่าความเป็นไปในโลกไม่มีมนุษย์คนไหนมีผลกับเจ้า
ไม่มีมนุษย์คนไหนให้ริสกีเจ้าได้ไม่มีมนุษย์คนไหนถอดริสกีเจ้าได้ไม่มีมะคลอกใดๆเบรกเจ้าจากสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ได้เพราะอะไรครับอัลลอฮุสซะมัดอัลลอฮ์ทรงเป็นที่พึ่งทุกอย่างอุมมะลาวิจตะมะอูอัยยะดุรุกถ้าพวกเขาจะทำอันตรายเจ้ารวมตัวในการให้โทษแก่เจ้าลัมยะดุรุกเขาจะไม่สามารถให้อันตรายได้เลยนอกจากสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดกับเจ้าแล้วเท่านั้นพี่น้องที่รักครับเอากรรมกรศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสมัดอย่างเดียวพี่น้องมีกำลังใจต่อสู้กับดุนยาอีกเป็นล้านจำพวกอัสมัดอย่างเดียวพี่น้องไม่ท้อกับดุนยาเลยแม้แต่วินาทีเดียวมั่นใจในอัลลอฮ์อย่างเดียวไม่มีคำว่าจนตรอกสำหรับอุมมะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาซอฮาบะห์พี่น้องดูนะครับครั้งหนึ่งนี่คือตัวอย่างของการพึ่งพาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีทรงซะรอยะเขาเรียกว่าหน่วยกองทัพเล็กๆนะซะรอยะนี่ไม่ใช่กองทัพใหญ่เหมือนไปอูฐเหมือนไปตะบูกไม่ใช่กองทัพเล็กๆนำไปด้วยซอฮาบะห์นะครับวัลลอฮุอะลัม300คนบ้าง80คนบ้าง100กว่าคนบ้างพี่น้องนำไปซะอัดบินอบีวะกอสอินชาอัลเลาะห์ถ้าจำไม่ผิดนำทัพในวันนั้นพี่น้องเชื่อเลยไหมท่านนบีต้องส่งซอฮาบะห์ออกไปลาดตระเวนโดยไม่มีอาหารอะไรให้มากนอกจากอินพลัมเท่านั้นถามพี่น้องว่าทำไมนบีส่งมีอินพลัมกับน้ำจำเป็นต้องไปก็ต้องไปซอฮาบะห์เมื่ออัลลอฮ์ใช้นบีสั่งจะเกิดอะไรข้างหน้าฉันไม่รู้แต่มั่นใจว่าอัลลอฮ์ช่วยยังไงก็ไปสุดท้ายพี่น้องที่รักอินพลัมจากวันละ2เม็ดเหลือวันละ1เม็ดจากกินกลายเป็นดูดหมดลงเรื่อยๆท้ายสุดไม่เหลืออะไรเลยซอฮาบะห์ไม่เหลืออะไรเลยไม่มีอะไรกินพี่น้องครับถามพี่น้องวันนี้ว่าเป็นเราวันนี้ทำยังไงแต่ซอฮาบะห์ยืนยันอัลลอฮฺสัมมัดอย่างเดียวครับละหมาดดุอาและขอการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดุอาขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีอะไรที่ทำอย่างได้แล้วหาทั้งหมดไม่เจอสุดท้ายดุอายาอัลลอฮฺหลังละหมาดซุบฮ์ซอฮาบะห์ละหมาดจบซิกรุลลอฮ์พี่น้องที่รักฟ้าสางกันเรื่อยๆซอฮาบะห์ตักบีรอัลลอฮุอักบัรเราเห็นเหมือนภูเขาลูกหนึ่งลอยอยู่ชายทะเลไปดูซิว่าอะไรยารบปลาวานตัวบะเริ่มเลยซอฮาบะห์เห็นทำยังไงครับเข้าไปดูพี่น้องกินได้เป็นเดือนใครช่วยซอฮาบะห์บอกเราบรรดาซอฮาบะห์ขึ้นไปยืนบนปลาเดินได้ตั้งแต่หัวยันท้ายเลยตัวใหญ่มากจนกลับมามะดีนะห์บอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลบอกยังไงนั่นมีปลาเหลืออีกไหมยังมีเนื้อเหลืออีกไหมทำไมครับจุดตรงนี้อัลลอฮ์สอนเอาว่าอย่ากลัวอย่าเสียใจอันตุมุลอะลาเนท่านจะสูงถ้าเป็นมุมินผู้ศรัทธาและผมถามพี่น้องว่าวันนี้เราเจอบททดสอบวันนี้เราเจอบททดสอบวันนี้เราเหนื่อยยากพี่น้องเคยน้อยใจอัลลอฮ์ไหมเคยเสียใจไหมเราละหมาดแล้วทำไมยังลำบากเราห้าเวลาแล้วทำไมยังโดนทดสอบถ้าวันนี้เรารู้เจตนามักซุดที่อัลลอฮ์ให้เราโดนท่านจะรักอัลลอฮ์ปัญหาที่เกิดเพื่ออะไรเจ้าจะได้รู้ว่าทั้งหมดในชีวิตไม่มีใครช่วยเจ้าได้นอกจากอัลลอฮ์พี่น้องดูโควิดเป็นทหารหนึ่งจากอัลลอฮ์ส่งมาพี่น้อง3ปีอยู่กับเราได้ข้อคิดอะไรบ้างตัดหมดเลยการค้าอะไรต่างๆพี่น้องสกัดล็อกดาวน์หมดทั้งประเทศบางคนผูกคอตายบางคนเครียดถามมุมินผู้ศรัทธาเรามาอยู่วันนี้ได้ยังไงพี่น้องทำยังไงในวันที่ไม่มีอะไรเลยโค
คนที่ไม่มีอัลลอฮ์ในใจเขาหมดทุกอย่างจริงๆเขาหมดจริงๆพี่น้องจึงไม่แปลกอันใดที่ทำให้สบายใจมันทำหมดเลยแต่มุสลิมเหลืออย่างเดียวพัดลมไม่ต้องไหมพัดลมไม่ต้องนะครับอะไรไม่เป็นไรมันไม่ได้นะผมไม่ต้องพัดลมรอแอร์อย่างเดียวนะพัดลมไม่เอาแต่แอร์ไม่ปฏิเสธอินชาอัลเลาะห์บังขอดุอาให้บรรเลงสันติสุขติดแอร์ด้วยอามีนอามีนอินชาอัลเลาะห์ไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้นะอยู่ที่เราจะพรุ่งนี้เดี๋ยวสั่งได้เลยอัลลอฮุซอมัดอินชาอัลเลาะห์นะครับไม่หรอกผมไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังนะครับเวลาพูดนะถึงบางคนบอกผมบรรยายผมชั่วโมงเดียวผมลงแล้วเพราะว่าอะไรเพราะผมพูดผมอัดไทยไฟอะครับผมไม่รีไลท์เยอะคือต่อยแม่งตั้งแต่ยกแรกจนยกที่3ต่อยอย่างเดียวพี่น้องซัดหนักอย่างเดียวนะครับไม่จบมันน็อกกูก็น็อกแค่นั้นเองนะถ้ามวยเลยบอกพี่น้องไม่เป็นไรขอบคุณมากครับบางอย่าซากันล้อใครรันนะครับบอกวันนี้พี่น้องบอกเหลืออัลลอฮ์อย่างเดียวมุมินผู้ศรัทธาถ้ารู้จะไม่จะเข้าใจและวันนี้เราเชื่อมันเมื่ออัลลอฮุซามัดพี่น้องที่รักมีปัญหาอะไรอย่าลืมทุกปัญหาอัลลอฮ์ช่วยได้ดุอาหนึ่งเวลาเราอ่านวีริดหลังละหมาดอัลลอฮุมมะลามานิอาลิมาอะตอยตะยาอัลลอฮ์ไม่มีใครห้ามในสิ่งที่พระองค์จะให้วะลามุติยาลิมามะนะตะและไม่มีใครให้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้พี่น้องเชื่อมั่นตรงนี้ไหมเชื่อไหมว่าอัลลอฮ์ทำได้มุมินปฏิเสธหรือสงสัยไม่ได้เชื่อมั่นว่าอินชาอัลลอฮ์เดินตามอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ทิ้งเชื่อตามอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ปล่อยดูท่านหญิงฮาจัรอะลัยฮัสสลามพี่น้องผู้หญิงคนเดียวนบีอิสมาอีลคลอดลูกที่ปาเลสไตน์อัลลอฮ์ให้อิบราฮิมนบีอิบราฮิมเอามาตั้งที่มักกะฮ์มาแบบไม่มีอะไรเลยมาแบบไม่มีอะไรเลยพี่น้องด้วยความเป็นคนนบีอิสมาอีลเล็กมากไม่ได้คลอดที่มักกะฮ์นะครับแต่มายังเล็กเลยนบีอิบราฮิมเอาลูกลงเอาภรรยาลงท่านนบีไม่ได้ลงเลยถึงเวลาตั้งหันหลังเดินกลับท่านยิงหาจับจับทำไมเราเอามาปล่อยตรงนี้อิบราฮิมในสถานที่ที่มีแต่สัตว์ร้ายในสถานที่ที่ไม่มีน้ำไม่มีอาหารอะไรให้เราเลยอิบราฮิมอินพาลัมชะลอมทำไมมาปล่อยไว้ตรงนี้นบีอิบราฮิมพูดอะไรไม่ได้จนท่านฮาจัดถามนบีอิบราฮิมว่าอัลลอฮฺอัมรุกอัลลอฮ์ใช้ท่านใช่ไหมนบีอิบราฮิมพยักหน้าอัลลอฮ์ใช้พี่น้องที่รักอีมานของสตรีนางหนึ่งอีมานของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ใช่นบีฮาญัดปล่อยมือท่านไปได้อิบราฮิมอัลลอฮ์จะไม่ทิ้งฉันกับลูกโดยที่ตัวเองมองไม่เห็นเลยว่าลูกอีก5นาทีจะกินน้ำอะไรเชื่อมันอัลลอฮ์ไม่ทิ้งเชื่อมันอัลลอฮ์ไม่ปล่อยให้เราเดียวดายเชื่อมันในการต่ออัดอัลลอฮ์ไม่ให้เราขาดทุนแน่นอนสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นจนวันนี้เราได้ดื่มน้ำซ้ำๆจนวันนี้ซ้ำๆไม่ใช่แค่น้ำธรรมดาแต่เวลาเราดื่มจงรู้ว่านี่คือน้ำแห่งความเชื่อมั่นของสตรีนางหนึ่งที่มั่นใจว่าอัลลอฮ์ไม่ทิ้งนางวันนี้จึงบอกพี่น้องว่ามีอะไรพี่น้องอย่ากลัวอัลลอฮ์พร้อมจะตอบรับดุอาท่านตลอดเวลาอัลลอฮ์พร้อมจะช่วยเหลือบ่าวของอัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์จะไม่ปล่อยให้ท่านอยู่เพียงลำพังเพราะอะไรครับอัลลอฮ์บอกชัดเจนในกุรอาน
วะกานะฮักกอนอะลัยนานัสรุลมุมินีนและถือเป็นสิทธิของเราเลยในการช่วยเหลือมุมินผู้ศรัทธาดังนั้นพี่น้องที่รักครับวันนี้มีอะไรอันดับแรกจงบอกอัลลอฮ์ก่อนทุกปัญหาที่เข้ามาละหมาดแล้วบอกอัลลอฮ์ก่อนเป็นผู้แรกไม่ว่าอะไรจะเกิดข้างหน้าอัลลอฮุอักบัรไม่ว่าจะมีหรือไม่มีอัลลอฮุอักบัรไม่ว่าท่านจะได้หรือไม่ได้อัลลอฮุอักบัรเชื่อมั่นครับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามพี่น้องดูนบีมูซาอะลัยฮิสสลามสองเหตุการณ์ครั้งแรกหนีฟิรอูนจำได้ไหมครับในครั้งที่ท่านพลั้งมือแล้วก็ลูกน้องฟิรอูนตายนบีมูซาหนีไปจนมาดียันสุดท้ายนิกะห์เรียบร้อยอันนี้ได้ข้อคิดอย่างหนึ่งอันนี้ไม่ใช่เรื่องหัวข้อถ้าพี่เป็นบทเรียนได้พี่น้องจำนบีมูซานิกะห์กับลูกท่านนบีชูเอฟได้ใช่ไหมครับนะที่มาดียันวันที่นบีมูซาและพาภรรยาฮิจเราะห์ออกจากมาดียันนบีมูซาเดินทางกลางคืนนะครับแปลกเนาะเดินทางกลางคืนจนไปถึงตูรซินาจนได้รับวาฮยูจากอัลลอฮ์ณตรงนั้นเทคนิคเดียวพี่น้องครับทำไมนบีมูซาเดินทางกลางคืนยาอัลลอฮ์ในกุรอานก็ไม่ได้บอกพอไปดูในตัฟซีรเขาบอก1พี่น้องนบีมูซาเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมองภรรยาท่านเขาเรียกว่ากีรากีรอคืออะไรพี่น้องเดินทางยามค่ำคืนจะได้ไม่มีใครเห็นย้อนกลับมุมินผู้ศรัทธาวันนี้เมียเรานะไม่ใช่ยามค่ำคืนยิ้มปากเขียวเลยพี่น้องในเฟซบางทีมันก็ต้องถามพี่น้องเราบอกสุนนะอายนะผมอายนะจริงๆบอกเรานี่อาลีสุนนะมันก็อยากจะเป็นแต่บางทีพฤติกรรมมันพูดแล้วก็อะกีดะห์อินชาอัลลอฮ์พยายามเรียนแต่พฤติกรรมบางทีไม่ใช่เราเข้าใจว่าตามนบีคือละหมาดอย่างเดียวแต่พี่นบีไม่ได้สอนแค่ละหมาดนบีสอนเปลี่ยนวิถีชีวิตหมดเลยบอกนบีมูซาเดินครั้งแรกแล้วกลับท้ายสุดนบีมูซาเจออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพบอัลลอฮ์ที่ตูรซีนะห์ไม่ใช่ตูรซีนะห์ขอมาที่ต้นไม้ต้นนึงแล้วเมื่อเจอที่ต้นไม้นบีมูซาเขาเรียกว่าครั้งแรกเหมือนท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเจอจิบรีลอะลัยฮิสสลามพี่น้องคำสั่งมาเลยอิซฮับอิลาฟิรอูนมูซากลับไปหาฟิรอูนยาอัลลอฮ์ฟิรอูนที่นบีมูซาหนีมาตอนแรกอัลลอฮ์ให้กลับไปจงไปหาฟิรอูนอินนะฮูตอฆฟิรอูนอยู่ในการละเมิดพี่น้องนบีมูซาบอกยังไงกับอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ฉันเนี่ยขึ้นหนีฟิรอูนมาเพราะสักพระอาบในเรื่องของการสังหารคนๆแต่ประโยคอะไรครับทำให้นบีมูซากล้ากลับมาหาฟิรอูนได้โดยไม่มีอะไรเลยในใจอัลลอฮ์บอกอย่างเดียวทั้งมูซาและฮารุนลาตะคอฟเจ้าทั้งสองอย่ากลัวเจ้าทั้งสองอย่ากลัวเพราะอินนานีมาอักุมะแท้จริงข้าอยู่กับเจ้าทั้งสองอัสมาอูวะอารออัลลอฮ์บอกเราได้ยินและเราเห็นคำเดียวพี่น้องเชื่อมันอัลลอฮ์อยู่กับเราอัลลอฮ์เห็นเราพี่น้องไปฟิรอูนก็ไม่มีอะไรเลยสุดท้ายหนีจนมาสุดทะเลตามอาดะห์ของมนุษย์สุดทะเลคือความจบไม่เหลืออะไรอีกแล้วยาอัลลอฮ์มูซาข้างหลังฟิรอูนข้างหน้าทะเลบรรดาอิสราเอลบอกว่าวันนี้เราตายแน่ฟิรอูนไม่ต่ำกว่าแสนไปน้อง 6-7 แสนคนกองทัพข้างหน้าทะเลลึกทั้งหมดมนุษย์ดูบอกเราไม่รอดแต่นบีมูซาคาลิมุลลอฮ์อะลัยฮิสสลามพูดคำเดียวไปน้องกัลลาเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เราจะหายนะอินนามะอัยรับบีแท้จริงพระเจ้าฉันอยู่กับฉันอัลลอฮ์อยู่กับฉันซัยยาดีน
พระองค์จะฮิดายัดนำทางทันทีครับพี่น้องหัวจะริบูเอาไม้เท้าตีทะเลทันทีแตกเป็น12ทางเดินบทเรียนครั้งนั้นได้กับเราวันนี้ดุนยาทางตันที่เกิดขึ้นไม่มีตันถ้าท่านมีอัสสมัตบอกอัลลอฮ์นะครับพี่น้องทุกปัญหาพี่น้องเกิดขึ้นบอกอัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้ยินบอกอัลลอฮ์อัลลอฮ์รับรู้ขออัลลอฮ์อัลลอฮ์ช่วยเหลือขอแค่บ่าวเริ่มขอบ่าวอย่ากลัวอัลลอฮ์อยู่กับเราทำไมวันนั้นพี่น้องตาลิบานไม่กลัวอเมริกันทั้งที่ไม่มีอะไรเลยทำไมไม่กลัวพี่น้องคำเดียวครับที่หล่อเลี้ยงบรรดามุจาฮิดีนในอดีตได้อัลลอฮุมะอานะอัลลอฮ์อยู่กับเราพอแล้วครับพี่น้องจะไม่มีอะไรทั้งสิ้นวันนี้จึงบอกเราว่าบรรดานบีอัมบียะสิ่งที่สอนอุมมะห์ตลอดหนึ่งในนั้นจงมอบหมายหัวใจให้อัลลอฮ์ทำไมเราเรียกว่าเป็นมุสลิมอะทำไมเรียกตัวเราเป็นมุสลิมคือผู้ที่ยอมสวามิภักดิ์ไม่ใช่มอบตัวอย่างเดียวแต่ต้องมอบหัวใจให้อัลลอฮ์ด้วยสัจจริงพี่น้องและอัลลอฮ์จะช่วยและพี่น้องลองดูนะครับมีอะไรบ้างที่อัลลอฮ์ไม่ช่วยเราพี่น้องลองย้อนกลับไปดูสิครับดูอาอะไรบ้างที่อัลลอฮ์ไม่ให้มีกี่ครั้งที่ท่านขอแล้วอัลลอฮ์ไม่ช่วยบางครั้งท่านขออัลลอฮ์ให้ดีกว่าที่ท่านขอเพราะอะไรครับอัลลอฮ์อัสซอมัดอัลลอฮ์ทรงเป็นที่พึ่งจึงบอกผมและพี่น้องว่ามุสลิมง่ายที่สุดไม่ต้องกลัวใดๆทั้งสิ้นเพราะเรามีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่ากลัวเรื่องริสกีอย่ากลัวเรื่องใบบาลาริสกีพี่น้องที่รักนี่คือตัววัดว่าท่านเชื่อมั่นกับอัลลอฮ์หรือไม่เงินปัจจัยยังชีพพี่น้องดูง่ายๆท่านนบีบอกในหะดีษนี้ลาอันนะกุมตะวัคคะลูนอะลัลลอฮ์ถ้าพวกท่านมอบหมายต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงฮักกอตะวัคกุลมอบหมายจริงๆลารซะกอกุมกะมายัรซุกุตไตรอัลลอฮ์จะให้ริสกีพวกท่านเหมือนกับที่อัลลอฮ์ให้นกตักดูไคมาซันวะตะรูฮูบิตานันมันออกตอนเช้าท้องแห้งกลับมาตอนเย็นท้องเต็มอัลลอฮ์บอกอะไรเล่าหนึ่งในอัสซอมัดเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ท่านต้องตะวักกันอย่ามองอย่ากังวลอะไรทั้งสิ้นทำให้ดีที่สุดตะวักกันตุอัลลอฮ์มอบหมายเลยครับวันนี้ท่านทำงานพี่น้องทำงานหากินอัลลอฮ์สอบได้เวลาซูรีอัลลอฮุอักบัรเสียงอาซานดังขึ้นประกาศความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์บอกอัลลอฮุอักบัรดูสิว่ามักลูกที่อยู่ตรงหน้ากับอัลลอฮ์ใครบักใหญ่กว่ากันคนลูกค้าอยู่ตรงหน้าร้านค้าที่อยู่ตรงหน้ากับอัลลอฮ์ใครอักบัรกว่ากันไม่ต้องวัดด้วยคำพูดดูว่าหัวใจเราได้ไหมได้เวลาละหมาดยาอัลลอฮ์ฉันตะวักกันลูกค้ากำลังจะเข้าบอกขอโทษพักละหมาด10นาที10นาทีให้อัลลอฮ์ได้หรือไม่เรามองว่านี่คือเงินนี่คือรายได้จนลืมว่าอัสซอมัดอัรเราะซากคอยรุรรอซิกีนใครคือผู้ให้เราโดนทดสอบนิดเดียวเราพังพี่น้องดูนะครับเราอาจจะมองว่าไม่เป็นไรละหมาดซูรีอีกยาวเวลามันไม่ได้ดูเรื่องยาวเรื่องสั้นมันดูเรื่องหัวใจให้อัลลอฮ์ได้แค่ไหนฉะนั้นอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องครับเวลาเราบอกว่านะอัลลอฮ์ทดสอบว่าอะไรอักบัรระหว่างอัลลอฮ์กับมักลุกมันจึงเป็นตัววัดว่าถ้าวันนี้เราให้ได้จะถึงเวลายังไงก็แล้วแต่เราขอดุอาเราใต้เวลาเราอิบาดัตส่วนลูกค้าจะเกิดอะไรขึ้นอินชาอัลลอฮ์รอได้รอถ้ารอไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะริสกีมาจากอัลลอฮ์ผมบอกพี่น้องแบบนี้นะครับเมื่อเข้าใจแบบนี้เราไปบอกพี่น้องไปบายันภูเก็ตไปกระบี่ไปลันตาบอกวันนี้เนี่ย
จ้าของริสกีไม่ใช่ฝรั่งเจ้าของริสกีไม่ใช่นักท่องเที่ยวดังนั้นหน้าที่เราทำแต่ได้เวลาต้องให้อัลลอฮ์เมื่อเป็นอย่างนี้ได้แสดงว่าใจเราเชื่อมั่นอัลลอฮ์จริงๆพี่น้องครับบอกผมและพี่น้องว่าบรรดาซอฮาบะห์เป็นตัวอย่างในการมอบหมายในการเชื่อมั่นไม่สนการเชื่อมั่นว่าไงครับพี่น้องไม่ท้อตราบใดมีอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะช่วยตราบใดมั่นใจในอัลลอฮ์นุสรออัลลอฮ์จะมาและอัสซอมัดพระองค์จะช่วยอินชาอัลลอฮ์ต่อเมื่อเราสยบต่อความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์จริงๆนบีสุไลมานอะลัยฮิสลามพี่น้องที่รักภรรยาท่านยาอัลลอฮ์ไม่ใช่มี4คนนบีสุไลมานบอกคืนนี้คืนเดียวฉันสามารถหลับนอนกับภรรยาได้และทั้งหมดขอให้ได้ลูกเป็นผู้ชายและจอกญิฮาดหมดเลยในทางของอัลลอฮ์อย่างเดียวพี่น้องไม่ได้กล่าวอินชาอัลลอฮ์สุดท้ายได้มาคนเดียวและร่างก็ไม่สมบูรณ์ด้วยถามว่าทำไมครับนี่คือบทเรียนให้องค์มานบียูซุฟอะลัยฮิสสลามพี่น้องที่รักซอฮาบะห์มากอดทนมากได้เวลาออกจากคุกคนเชิญให้ออกจากคุกได้ยังไม่ยอมออกจนกว่าจะไปถามให้ชัดว่าฉันไม่ได้เป็นคนทำผิดนี่นบียูซุฟออกมาได้แล้วยูซุฟแต่ออกไปแบบมีมนทินฉันไม่เอาจะออกต้องออกด้วยความบริสุทธิ์เท่านั้นเคลียร์จนจบอัสซอมัดไม่ว่าจะนานแค่ไหนพี่น้องขอดุอาเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ช่วยและพี่น้องดูนะครับเมื่อใดท่านอยู่กับอัลลอฮ์พี่น้องจะมีทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะไม่รู้สึกว่าขาดอะไรเลยซอฮาบะห์ยอมให้ทั้งหมดได้เพื่ออัลลอฮ์ยอมให้ทั้งหมดได้พี่น้องดูอบูบักอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุวันหนึ่งพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้บรรดามุสลิมฮิจเราะห์นะครับออกจากมักกะห์เลยอบูบักเตรียมพร้อมจะไปนบีบอกท่านอย่าพึ่งท่านอย่าพึ่งหวังว่าอัลลอฮ์จะให้ท่านไปกับฉันพี่น้องอบูบักได้ยินบอกอัสซอฮบะห์ยารอซูลุลลอฮ์อัสซอฮบะห์ฉันจะได้ไปเป็นเพื่อนกับท่านอบูบักร้องไห้จนวันที่อบูบักต้องไปกับท่านนบีพี่น้องเชื่อไหมว่าอบูบักรเอาเงินไปทั้งหมดในบ้านไม่เหลือแม้แต่แดงเดียวจนอัสมาจนอบูกุฮาฟะอยู่ที่บ้านบอกอัสมาพ่อแกนี่เดินทางไปกับมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่บาทเดียวแดงเดียวให้เราทำไมอบูบักรทำอย่างนั้นอัสมาลูกผู้มีใจเชื่อมั่นผู้มีใจมั่นกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไม่ใช่ปู่พ่อเหลือตังค์ไว้เต็มเลยไม่เชื่อปู่มาดูตาบอดพี่น้องเอาก้อนหินใส่ในหีบเอาผ้าคลุมนี่ลองจับดูดูสิปู่พ่อเหลือตังค์ให้เต็มเลยบอกอัลฮัมดุลิลลาห์นี่พ่อเจ้าเหลือไม่มีเลยเหลืออย่างเดียวเชื่อมั่นนุสรออัลลอฮ์ช่วยแล้วการช่วยเหลืออัลลอฮ์พี่น้องครับมันจะมาโดยท่านไม่ตั้งตัวและการช่วยเหลืออัลลอฮ์มาโดยท่านไม่คาดคิดจริงหรือไม่พี่น้องลองดูชีวิตเราพรุ่งนี้จะไม่มีตังค์นี่เกิดเคสหนึ่งเรื่องจริงไอ้บังเตาบัดตัวใหม่ๆเมียทิ้งตอนนี้กลับมาอยู่ด้วยกันแล้วเมียตอนแรกตกใจวันเราอัลัมรับไม่ทันสามีเปลี่ยนเร็วตกใจพี่น้องออกไปก่อนตั้งหลักและตอนนี้อัลฮัมดุลิลละห์แต่วันนั้นผมไอ้บางมาเล่าให้ผมฟังบอกไม่มีอะไรเลยอาจารย์สุดท้ายก็ไปอยู่บาลาซช่วยเขากวาดช่วยเขาทำความสะอาดนะครับเสร็จก็กลับบ้านไปสะยิดไม่มีที่พึ่งอะไรเลยวันหนึ่งพี่น้องขออัลลอฮ์และพี่น้องสังเกตนะดุอาที่อัลลอฮ์จะตอบรับต่อเมื่อท่านขอจากหัวใจจริงๆถ้าไม่สุดอัลลอฮ์ไม่ให้ต้องขอแบบตะวัดจุเหมือนอัลลอฮ์อยู่ตรงหน้าเลยขออัลลอฮ์อย่าอัลลอฮ์ไอ้บางขออะไรอย่าอัลลอฮ์ขอให้ได้สัก500แต่อย่าอัลลอฮ์มันขอ500และบางทำงานอะไรไม่ช่วยกวาดบาลากวาดบาลาซะแถวบ้านบาลาใช่ไหมที่นี่เรียก
นะบ้านผมเรียกบาลาซอเอาละนี่แหละเหมือนกันแล้วบางทำอะไรกวาดนี่แหละอาจารย์ช่วยอาจารย์ช่วยกวาดสู้เราไม่มีเงินเดือนเลยเท่านั้นแต่ขออัลลอฮ์มันไม่มีตังค์จริงๆอ่ะยาอัลลอฮ์ขอ500ยาอัลลอฮ์ขอน้อยแบบบางขอสัก500ยาอัลลอฮ์พี่น้องดูนะดูอาเวลาจนตรอกมีรสชาติในการขอจริงๆนะครับพี่น้องอามีนไม่รู้จะได้อะไรพี่น้องที่รักว่ามากอดรุลลอฮะกอกอดริและเขาไม่ได้ให้ความยิ่งใหญ่ตามความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์มนุษย์เลยอิหม่ามขึ้นมาละหมาดวันนั้นไอ้บังแม่นี่ว่าไงใครอิหม่ามอ่ะมึงช่วยมัสยิดนาและเอาไปยื่นซองให้เปิดมา500ยาอัลลอฮ์บังขอ500บังขอ500ไงพี่น้องถ้าคนไม่โดนไม่รู้สึกอะไรหรอกชัดเลยยาอัลลอฮ์เปิดซอง500ใครให้ได้ท่านหญิงมารยัมอยู่ในห้องกุลมาดะคะเมื่อในนบียายะนบีซักรียาเข้ายายาเข้าไปซักรียาเข้าไปเจออาหารเต็มเลยเอามาจากไหนมารยัมมินอินดิลลาจากอัลลอฮ์พี่น้องสงสัยอะไรในอัลลอฮ์อีกมั้ยขอ500อัลลอฮ์ให้พี่น้องลองย้อนตัวเองวันที่ค่าเทอมลูกพรุ่งนี้วันนี้ไม่มีอะไรเลยสุดท้ายพรุ่งนี้จ่ายได้เขาจะมาเก็บค่าแผงอีก2วันขายยังไม่ได้ขอดุอาด้วยหัวใจสุดท้ายอัลลอฮ์ปล่อยไหมอัลลอฮ์ช่วยไหมและสงสัยอะไรอัลลอฮ์อะไรอัลลอฮ์ไม่ช่วยท่านขอแค่พี่น้องขอแค่พี่น้องบอกแล้วเชื่อมั่นอัลลอฮ์อัสซามัดอัลลอฮ์พึ่งจริงๆและอัลลอฮ์ไม่ต้องการขอแบบชุบฮัตอะไรชุบฮัตยาอัลลอฮ์ขอเรียบร้อยอามีนแต่ใจยังลักๆๆๆๆแล้วก็ไงบ้างไม่รู้ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นไม่ได้ถ้าอย่างนั้นไม่ได้พี่น้องถ้าขอแล้วมั่นใจอินชาอัลลอฮ์ 100% อัลลอฮ์ให้ซึ่งบอกว่ามุมินไม่ต้องกลัวอะไรเลยครับหน้าที่เราทำอัลลอฮ์เป็นผู้ให้แต่ว่าอัลลอฮ์จะให้ทั้งหมดอย่างมีฮิกมะห์จะไม่ให้ตามพร่ำเพรื่อที่เราต้องการทั้งหมดเพราะอะไรครับอัลลอฮ์ว่าละบะกาฟิลอัรฎ์เมื่อใดมนุษย์ได้ทั้งหมดที่มันต้องการทุกอย่างเลยอยากได้เงินเท่าไรอัลลอฮ์ให้มนุษย์จะละเมิดบนหน้าแผ่นดินทันทีสังเกตไหมพี่น้องคนจะชั่วตอนมีเงินเหลือส่วนใหญ่เวลาจะเลวตอนสบายนะน้อยพี่น้องที่ยิ่งรวยยิ่งตะฮัจญุดเพิ่มยิ่งรวยเท่าไหร่ยิ่งซิกเก็ตมากยิ่งดูอามากยิ่งร้องไห้มากน้อยในวันที่กินไข่ต้มวันนั้นละดูอาเยอะวันที่ล้วงกระเป๋าไม่มีตังเลยวันนั้นตะฮัจญุดบ่อยเดือนไหนที่ไม่มีอะไรเลยวันนั้นมัสยิดขยันแต่วันไหนอัลลอฮ์ให้มีทรัพย์เราจะลืมอัลลอฮ์ดังนั้นพี่น้องที่รักครับจงเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์ช่วยจงเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์ไม่ทิ้งตัวอย่างซอฮาบะห์ซุลจาเดนซุลบิจัดรอฎิยัลลอฮุอันฮุเด็กคนหนึ่งลูกกำพร้ายากจนไม่มีอะไรเลยสุดท้ายลุงเอาไปเลี้ยงจนมีทรัพย์จนเริ่มรวยวันหนึ่งพี่น้องซุลบิจัดได้ยินว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเผยแผ่อิสลามแกเข้ารับอิสลามและจะฮิจเราะห์ไปมะดีนะห์กลับไปหาลุงพี่น้องบอกลุงตอนนี้มีศาสนามาแล้วมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ปุ๊บลุงบอกว่าซุลบิจัดแต่ไม่ได้ชื่อซุลบิจัดตอนนั้นชื่ออื่นถ้าเจ้าจะเข้ารับอิสลามอย่างเดียวทั้งหมดที่ข้าเคยให้เอาคืนทั้งหมดแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่เจ้ากำลังใส่อยู่เพราะเจ้ามาไม่มีอะไรเลยจงเลือกว่าจะตามมุฮัมมัดหรือจะอยู่กับสบายแบบนี้พี่น้องซอฮาบะห์ตัดสินใจฉันขอเลือกตามมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องมันยึดจริงไม่เหลือแม้แต่เสื้อผ้า
กลับไปหาแม่พี่น้องแม่ฉีกผ้าให้1ผืนเหมือนเราใส่เอรามาครับเหลือผ้า2ผืนพี่น้องเดินทางมามะดีนะห์มานอนที่มัสยิดนบีท่านนบีตื่นมาในตอนเช้าซุบฮ์เจอซุลบิจาดนอนอยู่จนได้รับฉายาว่าซุลบิจาดเจ้าของผ้า2ผืนยาอัลเลาะห์พี่น้องฉายาบางอย่างซอฮาบะห์รักมากท่านนบีตั้งเหมือนท่านอาลีอ่ะครับนะท่านอาลีทะเลาะกับภรรยาดูนะพี่น้องเราต้องทำนะแต่ไม่ใช่ต้องทะเลาะท่านอาลีมีปากเสียงกับท่านหญิงฟาติมาลูกเขยนบีนะครับลูกสาวท่านรอซูลนะครับยังมีปากเสียงเลยและยังเราเหลือเลยไม่เหลือสุดท้ายนบีมาเยี่ยมอาลีอยู่ไหนอ๋อพอดีเขามีปากเสียงกับฉันยารอซูลอัลลอฮ์แล้วไปไหนให้ซอฮาบะห์ไปหาพี่น้องคนกลับมาบอกยารอซูลอัลลอฮ์ท่านอาลีนอนอยู่ที่มัสยิดทะเลาะกับแฟนแต่ไปมัสยิดอย่าไปห้างนะครับไปห้างเป็นอื่นทันทีทะเลาะกับแฟนไปมัสยิดนอนพี่น้องท่านนบีไปตามเองเลยพี่น้องดูพ่อตาตามลูกเขยมาชาอัลลอฮ์ไปถึงพี่น้องอาลีนอนหลับอยู่อาลีท่านนบีสลามยื่นมือน่ารักมากน่ารักมากพี่น้องรอซูลไม่มีเขาเรียกว่าคราบหรือตำแหน่งการอีโก้อะไรเลยนบียื่นมือลงไปปัดฝุ่นเพราะพื้นนบีเป็นทรายครับปัดฝุ่นออกกุมยาอับตุรอบลุกขึ้นนะอับตุรอบอับตุรอบแปลว่าพ่อคลุกฝุ่นนะเจ้าคนคลุกฝุ่นนะลุกขึ้นนะอับตุรอบชื่อที่อาลีรักที่สุดคืออับตุรอบพี่น้องซุนบิจัดได้ฉายาบอกซุนบิจัดได้ผ้าสองผืนเรื่องเป็นยังไงท่านเล่าให้นบีฟังยาอัลลอฮ์มาตัวเปล่าไม่มีอะไรเลยยอมทิ้งทั้งหมดไม่เป็นไรยารอซูลุลลอฮ์ฉันมาต้องการอยู่กับท่านอยู่ในซุฟฟาไม่มีบ้านแต่อัสซอมัดขอดุอาในสิ่งที่หวังสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นยาอัลลอฮ์อานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุเด็กรับใช้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้อง10ปีอยู่กับนบี10ปีนะครับเข้าออกบ้านท่านนบีเหมือนอาลุนเบตเลยเหมือนกับคนในครอบครัวเลย10ปีบอกฉันอยู่กับนบีมานบีไม่เคยตีแม้แต่ทีเดียวอานัสบอกคืนนึงฉันเดินผ่านยาอัลลอฮ์เห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นอุมัรบินคอตบเห็นอบูบักอัสซิดดีกพี่น้องที่รักกำลังฝังมัยยัดคนคนหนึ่งอยู่ไปดูว่ามัยยัดนั้นคือใครยาอัลลอฮ์นั่นคือซุลบิจาดเสียชีวิตครับในการรบครั้งนี้อานัสบอกฉันอยากจะเป็นเจ้าของหลุมศพนี่เหลือเกินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจัดการมัยยัดอบูบักร อุมัรเป็นคนจับลงศพพี่น้องซุลบิจาดสิ่งที่ต้องการที่สุดบอกฉันไม่ได้ต้องการทรัพย์ฉันไม่ได้ต้องการอะไรทั้งสิ้นวันนี้มาอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้มีกินวันนี้ไม่มีวันนั้นมีอย่างเดียวต้องการบอกขอในทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกผมและพี่น้องครับว่าขอดุอานะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจงเชื่อมั่นว่าอัสซอมัดมีอยู่จงเชื่อมั่นว่าการช่วยเหลืออัลลอฮฺมีท่านทุกใจอัลลอฮฺรู้ตั้งแต่ก่อนท่านยกมืออัลลอฮฺรู้แล้วบ่าวเสียใจอัลลอฮฺไม่รู้หรอครับบ่าวที่ละหมาดร้องไห้อัลลอฮ์ไม่เห็นน่ะอัลลอฮ์ไม่รู้เหรอพี่น้องว่าท่านเจ็บอัลลอฮ์ไม่รู้นะครับว่าคนโดนด่าโดนคนด่าท่านอัลลอฮ์ไม่รู้เหรอพี่น้องว่าท่านไม่มีตังค์อัลลอฮ์ไม่รู้เหรอครับว่าพี่น้องลำบากอัลลอฮ์รู้รออย่างเดียวเมื่อไรบ่าวจะขอด้วยหัวใจขอด้วยหัวเชื่อมันขอด้วยความอิคลาสขอด้วยความถ่อมตนและต่ำต้อยขอบอกยาอัลลอฮ์ท่านเป็นผู้ที่ร่ำรวยแต่ฉันคือผู้ยากจนดุอาที่ถ่อมตนพี่น้องครับบอกอัลลอฮ์เชิดชูพระองค์ยิ่งใหญ่แต่ข้าไม่มีอะไรเลยอันตะอัลลามุลกุยูบพระองค์รู้สิ่งลับแต่ฉันไม่รู้อะไรเลยยาอัลลอฮ์ช่วยด้วยยาอัลลอฮ์พูดกับอัลลอฮ์ไม่ต้องคิดสับสวยรู้อะไรเลยสิ่งที่อัลลอฮ์ต้องการคือออกจากหัวใจออกจากหัวใจและอัลลอฮ์จะรับอินชาอัลลอฮ์
อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์รับพี่น้องครับจึงบอกว่าทุกปัญหาที่เจอนั่นคือความรักที่อัลลอฮ์ให้เราบ่าวเหมือนจะเลยเถิดแล้วนะบ่าวบ่าวอัลลอฮ์คนนี้เหมือนจะเลยแล้วส่งบาลาไปหนึ่งอย่างส่งบททดสอบไปจะได้กระตุกพี่น้องเคยเล่นกับลูกไหมครับนะฮะพาลูกไปทะเลนะแรกๆก็ปล่อยลูกเล่นริมหาดพ่อแม่ก็นั่งดูชิวๆแต่เวลาลูกเริ่มไปไกลขึ้นนะเริ่มติดทะเลขึ้นป้ามาทำยังไงเรียกใช่ไหมฮูดามานี่ลูกไอ้บังจับน้องมาเริ่มเรียกเรียกค่อยๆมันมาเรียกแล้วฮูดามานี่ลูกไอ้บังจับน้องลูกไม่มาฮูดาจับลูกกลับมาลูกยิ่งไถไถไถสุดท้ายพ่อแม่ทำไงครับลุกไหมลุกไปเอาลูกไหมต้องลุกและถามว่าลุกธรรมดาไหมอย่างน้อยไอ้บังโดนแน่อย่างน้อยโดนแหละพี่น้องโดนดุโดนหยิกถามว่าเราดุลูกเพราะเกลียดไหมครับกลัวมันจะลงในทะเลอัลลอฮ์ให้บททดสอบแกเราอัลลอฮ์เกลียดนะครับถ้าอัลลอฮ์เกลียดเราพี่น้องไม่มีโอกาสสุญูดกับอัลลอฮ์จนวันนี้แล้วถ้าอัลลอฮ์ไม่รักชีวิตนี้ท่านไม่รู้จักอัลลอฮ์แล้วครับถ้าอัลลอฮ์ไม่เมตตาพี่น้องจะมีโอกาสใส่ฮิญาบละหมาดวันนี้ไหมเมื่อก่อนท่านอยู่ยังไงเมื่อก่อนเราอยู่ยังไงถ้าอัลลอฮ์ไม่รักพี่น้องจะมีวันนี้หรือไม่อัลลอฮ์ไม่ได้เกลียดมาวัดดะกะรับบุกว่ามากอละไม่เกลียดไม่ทอดทิ้งแต่ส่งบททดสอบเพื่อบ่าวจะได้กลับมาเพื่อเจ้าจะได้อ่อนแอจะได้ขอและบรรลุต่ออัลลอฮ์พี่น้องขออะไรบางอย่างอัลลอฮ์ไม่ให้อย่าโกรธนะครับของฮาลาลกินแล้วชุบฮัตไม่แตะแล้วขอด้วยอิคลาสแล้วอัลลอฮ์ไม่ให้ขอบ้านยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ให้ขอมีชีวิตความสุขครอบครัวอัลลอฮ์ไม่ให้ขอรถยาอัลลอฮ์ไม่ให้บ่าวบางประเภทขอดุนยาอัลลอฮ์ไม่ให้ขอดุนยาอัลลอฮ์ไม่ให้แล้วซะอัลลอฮัลญันนะห์แต่ถ้าบ่าวคนนี้ขอสวรรค์เมื่อใดละอัตอฮุลลอฮุอียาฮูอัลลอฮ์จะให้เขาทันทีบางครั้งเราขอที่อัลลอฮ์ไม่ให้เพราะอัลลอฮ์เตรียมสิ่งที่ดีกว่านี้ให้เราแล้วครับอัลลอฮ์ให้เราเหนื่อยกับดุนยาเยอะๆพี่น้องเราจะได้ไม่รักมันเราจะได้ไม่หลงมันเพื่อวันหนึ่งบ่าวของอัลลอฮ์ว่าอินอิลัยฮิรอจิอูนสุดท้ายเราจะกลับสู่อัลลอฮ์เราจะกลับสู่อัลลอฮ์พี่น้องครับแล้ววันนี้พี่น้องเมื่อเรากลับสู่อัลลอฮ์พี่น้องลองดูนะดุนยานี้เนี่ยมีคนหนึ่งช่วยเหลือเรามาตลอดโอนเงินส่งเราจนเราเรียนจบโดยเราไม่รู้จักเลยว่าเขาคือใครวันหนึ่งพี่น้องเจอกับเขาท่านอยากจะบอกอะไรเขาครับไม่อะไรเลยให้ฟรีพี่น้องมอบทุนการศึกษาให้ทุกปีจนท่านจบท่านเจอเขาเนี่ยขอบคุณก็ไม่พอครับมันยิ่งใหญ่กว่าคำว่าขอบคุณอัลลอฮ์ให้เรามาตลอดวันเราเจออัลลอฮ์ในกิยามะห์พี่น้องจะรู้สึกยังไงถ้าเราคือคนหนึ่งที่เคยโกรธอัลลอฮ์ที่เคยบ่นกับบททดสอบที่เคยน้อยใจอัลลอฮ์พี่น้องต้องตัดความรู้สึกนี้ออกไปและจงเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์ให้ความลำบากเพื่อให้เจ้ากลับมาและเพื่อให้เจ้าได้กลับมาหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดให้เจ้าไม่เหลืออะไรเลยเพื่อให้เจ้าเหลืออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวตัดทั้งหมดดุนยาออกจากเจ้าจนวันที่เจ้ากล่าวว่าอัลลอฮุซามัดมันจะออกมาจากหัวใจเจ้าจริงๆไม่แปลกเลยพี่น้องทำไมคนลอยคอในทะเลอีมานเต็มร้อยไม่เชื่อลองจริงๆนะพี่น้องอย่า
ถ้าไม่เชื่อผมต้องลองแต่ผมไม่เอาแกลลอนน้ำมันน่ะไอ้เล็กๆน้ำมันเครื่องอ่ะพี่น้องเคยเห็นมั้ยอันเดียวพอเช่าเรือพัทยาบางแสนก็ได้ให้มันไปทิ้งเราตรงกลางแล้วก็ลอยเข้าได้ก็เข้าถ้าไม่ได้ก็ลอยไปอินโดเชื่อไหมครับจังหวะที่ท่านกอดแกลลอนน้ำมันกลางทะเลใจท่านไม่เหลืออะไรเลยอิลลัลลอฮ์ละหมาดตอนนั้นคุชัวที่สุดตอนที่ละหมาดอิชารัตกับหัวอาบน้ำละหมาดไม่ได้ปล่อยแกลลอนคือจมเชื่อไหมว่าถึงไม่อาบน้ำละหมาดก็จะละหมาดวันที่ไม่มีอะไรเลยรอบข้างวันที่เหลือเราท้องฟ้าและทะเลวันที่ไม่มีใครตอบท่านได้วินาทีนั้นอีหม่านท่านจะเหลืออัลลอฮ์ผู้เดียวท่านจะดุอาขอทางรอดยิ่งเจอคลื่นซัดพี่น้องจะยิ่งเหลืออัลลอฮ์พี่น้องจะไม่คิดถึงเมียถึงลูกจะไม่คิดถึงสมบัติใดๆทั้งสิ้นขออย่างเดียวอย่าอัลลอฮ์ช่วยด้วยอย่าอัลลอฮ์แต่วันนี้เราไม่ได้โดนขนาดนั้นอินชาอัลลอฮ์เพียงแต่อัลลอฮ์สอบเพื่อจะให้เราฝึกในการขอดุอาอัลลอฮุสซอมัดอัลลอฮ์ทรงเป็นที่พึ่งและจะได้ยินพวกเราตลอดไปครับจงให้อัลลอฮ์เห็นว่าเราอยากได้อะไรขอจริงๆจากหัวใจที่ตั้งมั่นอัลลอฮ์ให้ครับอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์ให้นะครับแล้วบอกพี่น้องขอความช่วยเหลือนะฮะคนคนหนึ่งไปหาบ้านเราเวลากลางคืนตีสี่ตีสามพี่น้องเคาะประตูอัสสลามุอะลัยกุมบังช่วยพามะผมไปโรงพยาบาลด้วยผมไม่มีรถมะเจ็บบังช่วยพาไปโรงพยาบาลด้วยบังพาไปไหมต่อให้เราทะเลาะกับแม่มันด้วยบอกพาแม่ผมไปโรงพยาบาลด้วยยังไงก็ไปพี่น้องดูมนุษย์กับมนุษย์แล้ววันที่อัลลอฮ์เห็นท่านลุกขึ้นมาตีสามแล้วท่านบอกกับอัลลอฮ์ในความเดือดร้อนความต้องการท่านมนุษย์ยังฟังเสียงเรียกร้องจากคนไม่ได้เลยเราสงสารอัลลอฮ์ละอัรฮัมุรรอฮีมีนเมตตาที่สุดจากบรรดาผู้เมตตาทั้งหลายความเมตตาอัลลอฮ์จริงใจไม่มีอะไรเท่าอัลลอฮ์จะปล่อยให้ท่านขอเปล่าๆได้ยังไงบอกอัลลอฮ์พี่น้องปัญหาอะไรไม่มีอะไรอัลลอฮ์แก้ไม่ได้ให้อัลลอฮ์เห็นว่าเราตั้งใจยาร็อบซอฮาบะห์ต่อให้ทะเลข้างหน้าเขาก็พร้อมจะก้าวได้เพราะอะไรเชื่อมั่นยาอาลีมยาฮาลีมยาอัลซีมมั่นใจในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลลาห์ฉะนั้นพี่น้องที่รักที่มีเกียรติผมเตือนตัวเองด้วยแล้วเตือนพี่น้องชีวิตจงแขวนกับอัลลอฮฺและมันจะไม่จนตรอกตลอดกาลอัลลอฮฺจะให้ความยิ่งใหญ่แก่ท่านอัลลอฮ์จะให้พลังงานที่ยิ่งใหญ่แก่ท่านและจะให้ท่านรู้สึกอบอุ่นตลอดเวลาครับพี่น้องที่รักจริงๆนะอัลลอฮ์บิดิกริลลาฮิตะตมะอินนุลกุลูบนึกถึงอะไรก็ไม่สงบเท่าอัลลอฮ์พี่น้องได้รถมาใหม่ดีใจวันแรกนึกนานๆเครียดนะครับจอดก็กลัวเขาเฉียวไปไหนก็กลัวเขาลักไอ้นู่นกลัวไอ้นั่นเดี๋ยวเงินผ่อนเดือนหน้ากูจะทันไหมทั้งหมดเลยมีเมียสวยมีสามีหล่อเครียดทั้งนั้นเลยไปไหนใครจะมองมันไหมเมียกูต้องเช็คไลน์ต้องไอ้นั่นตลอดเวลาเลยเครียดตลอดซิกริลลาตัตมะอินนุลกุลูบสุขทุกอย่างครับมุมินเราขอบคุณอัลลอฮ์นะพี่น้องที่รู้จักอัลลอฮ์จริงๆนะถ้าวันนี้เราไม่รู้จักอัลลอฮ์เนี่ยไม่รู้จะอยู่ยังไงแบบนี้พี่น้องตอบตัวเองไหมจะอยู่ยังไงจนวันนี้คนไม่รู้จักอัลลอฮ์เป็นยังไงอ่ะพี่น้องดูสิครับถ้าเราไม่รู้จักเราจะอยู่ยังไงอ่ะพี่น้องจะจับแก่นกับอะไรอ่ะจึงไม่แปลกอันไหนขลังกูไปหมดเลย
น้ำขี้ยังกินนะครับเพราะมันไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วจริงๆแต่วันนี้ถ้าเราไม่รู้จักอัลลอฮ์เนี่ยเจอปัญหากันมาพี่น้องเกี่ยวกับอะไรไม่มีอะไรเกี่ยวเลยจริงๆสุดท้ายเราก็ฆ่าตัวตายแต่เมื่อมีอัลลอฮ์ผมบอกพี่น้องและตัวผมว่าเข้าใจอัลลอฮ์มานอัลลอฮีมอย่างเดียวท่านไม่ฆ่าตัวตายล้มพังธุรกิจหมดติดหนี้เป็นล้านไม่มีใครช่วยอะไรเราได้อัลลอฮ์มานอัลลอฮีมอัลลอฮ์ยังอยู่บ่าวอัลลอฮ์ยังอยู่เจ้าจะเป็นหนี้กี่พันล้านอัลลอฮ์ยังอยู่เนี่ยใช้อัลลอฮ์ช่วยถ้าเจ้าตายก่อนไม่เป็นไรอัลลอฮ์ใช้อย่าท้ออัลลอฮ์ยังอยู่เชื่อมั่นอย่างเดียวว่าอัลลอฮ์ยังอยู่ฮัยยุนลายะมุตพระองค์ไม่ตายอัลลอฮ์ยังอยู่ยังช่วยยังอยู่กับเบาพี่น้องจะกลัวอะไรดุนยาอย่ากลัวอย่ายอมทิ้งศาสนาเพื่อดุนยาอย่ากลัวอัลลอฮ์ยังอยู่นั่งมั่นใจอย่างเดียวอบูบักอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกซอฮาบะห์ในวันที่นบีวะฟาตนบีเสียชีวิตอยู่ในบ้านพี่น้องซอฮาบะห์เศร้าทั้งมดีนะห์เลยอบูบักอัสซิดดีกออกมาพูดมันกานะยูมินุบิมุฮัมมัดใครอีมานต่อมุฮัมมัดฟะกอดมาตวันนี้นบีเสียชีวิตแล้วว่ามันกานะยูมินุบิลลาห์และใครที่อีมานต่ออัลลอฮ์ฟะฮุวะฮัยยุลลายะมูตอัลลอฮ์มีไม่ตายแสดงว่าจะเกิดอะไรขึ้นบนดุนยาอัลลอฮ์ยังอยู่พอแล้วครับนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามสุดท้ายไฟกองพะเนินอยู่ข้างหน้ารวมก่อไฟฟืนไม่ต่ำกว่า2เดือนโยนนบีอิบรอฮีมใกล้ๆไม่ได้ไฟคลอกไอ้คนโยนจิบรีนอิบราฮิมเอาไหมฉันจะช่วยท่านนี่คือบททดสอบเอาไหมอิบราฮิมฉันจะช่วยท่านท่านนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสลามบอกจิบรีนอัมมาละกะฟะละถ้าเจ้านะจิบรีนฉันไม่มีอะไรขอฮัสบีอัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะกีลสำหรับฉันอัลลอฮ์ผู้เดียวพอแล้วเป็นผู้รับมอบหมายที่ดีที่สุดตัดโยนไฟเลยชีวิตนบีอิบราฮิมตั้งแต่เกิดจนวะฟาตสุขที่สุดคือตอนอยู่ในไฟครับพี่น้องลองคิดดูจำวันที่เราไม่มีตังค์ได้ไหมจำวันที่เราไม่มีกินได้ไหมครับบางครั้งละหมาดตอนนั้นมีอรรถรสกว่าวันนี้บางครั้งในจุดที่เราไม่ชอบวันที่เราร้องไห้วันนั้นการซิกรุลละรสชาติอร่อยกว่าวันนี้อีกพี่น้องบางอย่างเราไม่อยากเจอแต่มีสิ่งที่ดีซ่อนในนั้นครับอินชาอัลลอฮ์ฉะนั้นพี่น้องอย่าท้อนะครับมีอะไรอดทนต่อไปทริปนี้บาเลสันติสุขคือที่จบของผมในทริปนี้3วัน7ที่นะครับจบที่ตรงนี้พอดีเจอกันใหม่มิถุนายนอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์นะรักผมไหมฮะไม่ต้องเยอะน้อยๆแต่นานๆอินชาอัลลอฮ์บางทีนะอัลฮัมดุลิลลาห์แซวบางเนี่ยผมชอบจะได้ไม่ง่วงจึงบอกพี่น้องว่าพี่น้องนะครับสิ่งใดผิดพลาดผมขอมาอัพทุกท่านและเตือนอีกครั้งดุนยาเราอยู่ไม่นานหรอกครับถ้าผมมีโอกาสมาบาเลสันติสุขอีกอาจจะมีคนที่ลาดุนยาไปแล้วจริงๆพี่น้องหรือบางครั้งไอ้คนพูดก็อาจจะลาไปแล้วเหมือนกันไม่มีใครรู้อาจารย์เราจริงๆครับแต่วันนี้อัลลอฮ์ยังให้เดินได้นะพี่น้องกลับสู่อัลลอฮ์นะใครละหมาดยังไม่ครบกลับมาให้ครบนะครับเพราะความตายไม่ไกลจากเราจริงๆและผมเตือนเสมอจุดหนึ่งพี่น้องเวลาเหนื่อยมากๆบางทีมันก็เหนื่อยผมเตือนตัวเองแหละครับเอามาให้กับพี่น้องต่อมันได้ผลนะเวลาเหนื่อยมากๆบอกตัวเองนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราก็ได้กลับบ้านแล้วบ้านที่เป็นสวรรค์ของอัลลอฮ์นั่นคือบ้านเดิมที่เราจากมันมาดุนยาแป๊บเดียวพี่น้องเหนื่อยมากๆร้องไห้
แล้วบอกตัวเองอีกไม่นานเดี๋ยวเราจะกลับแล้ววันนี้เราอยู่บ้านเช่าแป๊บเดียวดุนยาไม่ใช่ของเราเหนื่อยแต่ครับพี่น้องโรฮิงญาหนีพระเนจรขึ้นเรือพี่น้องที่รักเขาไปโดยไม่รู้ทิศทางอีกเดี๋ยวเราจะได้กลับบ้านที่แท้จริงแล้วแหละเราวันนี้อยู่ดุนยาเดี๋ยวเหนื่อยเดี๋ยวมีงานเดี๋ยวโดนฟิตนาเดี๋ยวไอ้นู่นไอ้นี่ซอบัดนะพี่น้องบอกตัวเองเสมออีกไม่นานฉันจะกลับบ้านฉันแล้วแล้ววันที่เรากลับบ้านยาอัลลอฮ์ขอให้บรรดามาลาอิกะฮ์รอต้อนรับพวกเราทุกคนซะลามุนอะลัยกุมยาอัลลอฮ์กลับมาแล้วซะลามุนอะลัยกุมสันติมีแด่ท่านก้าวประตูเข้าสวรรค์ครั้งแรกลืมหมดความลำบากดุนยาเข้าสวรรค์ไปแล้วพี่น้องจะเดินไปที่บ้านตัวเองอย่างถูกต้องฮูรุนอีนรอท่านบ้านในสวรรค์รอท่านต้นไม้รอท่านมาชาอัลลอฮ์เหลือนิดเดียวบ่าวอีกนิดเดียวเราเกินครึ่งมาแล้วนะครับเราเกิน30อีกไม่นานแล้วเราจะกลับแล้วอีกไม่นานแล้วนะครับพี่น้องเราจะกลับบ้านแล้วขออัลลอฮ์ตะอาลาให้เราได้เจอกันที่บ้านทุกคนนะครับอินชาอัลลอฮ์นะมันจริงใจนะพี่น้องคำว่ากลับบ้านพี่น้องคนสองคนพี่น้องนึกสภาพมุสลิมพี่น้องโรฮิงญาขึ้นเรือโดยอัดแน่นและไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเลยบางทีพ่อต้องแยกกับลูกสามีแยกกับภรรยาบอกคำเดียวไปเจอที่บ้านนะลูกคำเดียวพี่น้องผมเจอโรฮิงญาวันอีดนะครับเรากอดคอกันเราสลามไอ้บังนั่นยืนอยู่คนเดียวงงเลยเราก็งงว่าไอ้บังนี่สุดท้ายเวลาเข้าไปหาพี่น้องอาจารย์ผมเป็นโรฮิงญาครับพี่น้องยืนผมเป็นโรฮิงญาแล้วที่บ้านบังเป็นยังไงบ้างผมไม่รู้ติดต่อไม่ได้ผมอยู่กับเขาและจากเขามาแล้วเราจากกันไม่รู้ชะตาว่าชีวิตเป็นยังไงเราติดต่ออะไรไม่ได้เลยดุนยาเราอาจจะไม่เจอกันแล้วนะครับพี่น้องแต่อย่าลืมบอกลูกบอกภรรยาบอกสามีอินชาอัลลอฮ์ทุกครั้งที่เราออกจากบ้านเราไม่รู้หรอกครับว่าเราจะได้กลับมาอีกหรือไม่ถ้าไม่ได้กลับนะลูกไว้เราเจอกันที่บ้านนะลูกอินชาอัลลอฮ์ยาฟัดบินอบีตอลิบนบีตัดสินไปมุตะยาอัลลอฮ์สงครามมุตะยาฟัดไปไม่กลับแน่นอนเพราะนบีตั้งแม่ทัพ3คนพี่น้องยังไงก็ไม่กลับท่านยาฟัดไปหาลูกวิดาลาภรรยาลาลูกรู้ว่าตัวเองไปแน่นอนพี่น้องว่าความรู้สึกยาฟัดเป็นยังไงพ่อต้องไปลูกและท้ายสุดอินชาอัลลอฮ์อิลัลลิกอฟิลญันนะห์ขอให้เราเจอกันใหม่ในสวรรค์นะลูกญาฟัรอัตตัยยะห์ผู้ที่บางรายงานอัลลอฮ์แทนแขนของญาฟัรด้วยปีกเหมือนมาลาอิกะฮ์เลยเพราะแขนขาด2ครั้งทิ้งทั้งหมดดุนยาที่เหลือวันนี้ไม่เจอลูกแล้วแต่พ่อจะกลับไปอยู่กับลูกตลอดกันอินชาอัลลอฮ์พี่น้องก็เหมือนกันซอบัตมากๆอดทนมากๆแล้ววันหนึ่งเราจะได้เจอกันที่บ้านนะครับอินชาอัลลอฮ์ขอให้เราได้เข้าสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์กันทุกคนอาเมนขอบคุณมากนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์พอแล้วนะครับเดี๋ยวฝากรอมฎอนนิดนึงดูเปลี่ยนอารมณ์เมื่อกี้เรากำลังแหมเขาเรียกว่าจบแบบดราม่าเลยนะแล้วก็เฮียบับนี่สายดราม่าด้วยนะบับลี่เขาบอกชอบดราม่าก็ชอบมันดีผมเลยบอกว่ารอมฎอนอินชาอัลลอฮ์อีกไม่นานนะครับก็ประมาณไม่เกิน2อาทิตย์โดยประมาณนะครับหลักที่พี่น้องเข้ารอมฎอนจําไว้อย่างอัลลอฮ์ไม่ได้ต้องการให้แค่อดหมายถึงเดี๋ยวขอน้ําแข็งน้ําผึ้งอีกแก้วใช้ได้ชงอร่อยมีโซดามั้ยครับโอเคนะชอบจริงๆไอ้บังรอมฎอนพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ได้ต้องการให้แค่อดอาหารจะซักแต่อัลลอฮ์ต้องการที่สุดละอัลลอฮุมตัตตะกูนเพื่อเจ้าจะได้บรรลุสู่ความยำเกรงฉะนั้นรอมฎอนอินชาอัลลอฮ์ขอให้เราตั้งใจให้ได้เปลี่ยนพฤติกรรมเพราะรอมฎอนอัลลอฮ์มัดชัยฏอนให้เราชกกับคู่ต่อสู้ที่ต่อยเราไม่ได้
นัยยะถ้ามึงแพ้อีกกูก็ไม่รู้แล้วมึงต่อยกับคนโดนมัดขนาดนี้แล้วมึงแพ้ก็ไม่รู้แล้วต่อยกับคนพิการน่ะแล้วแพ้อีกก็ไม่รู้แล้วรอมฎอนขอให้เริ่มอินชาอัลลอฮ์ละหมาดจะไม่ครบเอาให้ครบให้ได้กุรอานให้เวลาอิบาดะห์ให้เต็มที่และตัดสินตอนรอมฎอนจบนะครับจึงบอกพี่น้องว่าขอดุอาอัลลอฮุมมะบัลลิกนารอมฎอนขอเราถึงรอมฎอนด้วยยาอัลลอฮ์วัยรุ่นนะวัยรุ่นนะโดยเฉพาะวัยรุ่นเตือนเลยบอกวัยรุ่นมึงต้องเริ่มรอมฎอนไม่เคยอ่านกุรอานเลยอย่างน้อยขอสักยุดอัมมาพอแล้วอาจารย์ทำไมขอน้อยนี่ดึงดีบางที่มันอ่านซับบีดเองผมจบซับบีดอาจารย์กุรอานอ่านได้หนึ่งซูเราะห์อัลฮัมดุลิลละห์ปีที่แล้วมันไม่ได้อ่านเลยอย่างน้อยปีนี้วัยรุ่นต้องเริ่มมันจะยังไงก็แล้วแต่นะครับจำไอ้นั่นว่ากันอีกเรื่องแต่รอมฎอนแบ่งเวลาให้กุรอานแล้ววันหนึ่งวัยรุ่นจะเปลี่ยนครับจริงๆนะครับปกติผมเจาะตลาดวัยรุ่นชอบวัยรุ่นเพราะอยู่กับมันไม่ต้องฟอร์มเยอะนะไม่ต้องฟอร์มถ้าฟอร์มไม่ใช่วัยรุ่นนะเราไม่ฟอร์มเลยบอกพวกมันว่าเมืองไทยนะขอเวลาอีก10ปีอินชาอัลลอฮ์และมุสลิมไทยจะเปลี่ยนไปเราจะไม่มีการแบ่งพวกเราจะไม่มีการแตกแยกเราจะไม่มีมึงพวกนั้นหรือกูพวกนี้ทั้งหมดเป็นแค่ชื่อแต่ขอให้เป็นมุสลิมอย่างเดียวร่วมตัวและรักกันให้มากเชิดชูคำดำรัสอัลลอฮ์ให้ยิ่งใหญ่ผมไม่ได้หวังรุ่นนี้หรอกครับไม่ใช่รุ่นนี้ไม่มีศักยภาพแต่บางอย่างผมหวังรุ่นเล็กที่มันกำลังจะโตและหวังว่าวัยรุ่นอีก10ปีข้างหน้าต้องมีวัยรุ่นละหมาดมัสยิดเยอะขอให้เริ่มตั้งแต่ปีนี้เลยอินชาอัลลอฮ์อันดับแรกในการเปลี่ยนแปลงวัยรุ่นมาสู่เราให้ได้รอมฎอนคือการฝึก11เดือนที่เหลือคือสนามจริงขอวัยรุ่นมุสลิมีนพยายามมามัสยิดให้ได้แล้วเมื่อใดมัสยิดในกรุงเทพมัสยิดในประเทศไทยเต็มไปด้วยวัยรุ่นนั่นคืออาลามะห์1แห่งการเปลี่ยนแปลงครับอินชาอัลลอฮ์ขออัลเลาะห์ตะอาลานะและอีกอย่างนึงเราก็เราฟองฟอดเลยถ่ายกล้องอยู่ใช่ไหมครับน้ำผึ้งนะครับแม่ไม่ใช่อาจารย์ถึงว่ามันพยานฮาร์ดเหลือเกินน้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งใส่โซดาไม่ได้น้ำที่แรกแน่น้ำผึ้งนะครับไม่ใช่น้ำอ้อยเลสซูก้าน้ำอ้อยหวานน้อยไม่ใช่นะครับแล้วบอกฝากพี่น้องอีกหนึ่งอย่างไม่แน่ใจว่าพี่น้องมากันต่างๆมุกเข็มใช่ไหมหรือบ้านป่าหมดเลยหมดเลยส่วนใหญ่หลากที่อันทำเลยละฝากอย่างหนึ่งพี่น้องขอให้ฝากวันอีดไว้อย่างหนึ่งอยากรณรงค์วันอีดจงจัดให้ยิ่งใหญ่เข้าใจยิ่งใหญ่ไหมมะอย่าแค่ละหมาดและกลับบ้านละหมาดเสร็จพี่น้องต้องจัดให้ยิ่งใหญ่ในสุราเราให้ได้ไม่อย่างนั้นเด็กจะรอวันเด็กเด็กจะรอปีใหม่เด็กจะรอเขาเดาเพราะอิสลามไม่มีอะไรเลยสนุกไอ้ครับเก็บตังค์พี่น้องประกาศในมุกเก็มพี่น้องขอวันเดียวกับข้าวมีอะไรเอามาลงพี่น้องที่รักจัดเต้นวางเลยกินฟรีทั้งงานเก็บตังค์ในหมู่บ้านช่วยเหลือผู้คนซื้อของรางวัลฮะดียะห์เด็กให้เต็มที่ขอวันเดียวเองแจกทองสักบาททำได้อะไรคนกรุงเทพจนได้ไงอ่ะอินชาอัลลอฮ์จริงนะพี่น้องผมเสนอนะแต่อยากให้สนองเพราะอะไรครับถ้าพี่น้องคุยจริงๆในกรรมการมัสยิดบอกอย่าอัลลอฮ์เรารวมตัวอีดคือวันยิ่งใหญ่ไม่ใช่วันหลบๆซ่อนๆไม่ใช่วันละหมาดจบแล้วเข้าบ้านสุดท้ายเด็กก็เล่นเกมผู้ใหญ่ก็โทรศัพท์เด็กก็โทรศัพท์บอกไม่ใช่อีดนบีให้ผู้หญิงออกมาสตรีปิดม่านสตรีสาวสตรีไม้มาหมดเลยออกมาข้างนอกแสดงพลังของอีดไม่ใช่3คน10คนไม่ใช่อีดต้องยิ่งใหญ่มีพลังถามพี่น้องในมุกเกมเรามีกี่หลังคายาอัลลอฮ์แค่บ้านและกับข้าวหนึ่งอย่าง
พี่น้องวางเต็นท์ในสุเหร่าหรือในซอยมาเลยอีดวันนี้เต็มที่กินฟรีทั้งเงินเด็กพุทธเด็กไม่พุทธมาหมดเลยจัดเวทีหนึ่งอันพี่น้องเก็บตังค์บ่เราใครมีตังค์ให้ตังค์มีของให้ของฮาดียะจักรยานตู้เย็นหม้อหุงข้าวเยอะแยะทำได้ไม่ต้องรอโครงการพี่น้องทำได้ครับถ้าเราไม่เริ่มอีดอิสลามจะไม่เหลืออะไรเลยนอกจากวันในการละหมาดและเข้าบ้านเจ็บๆยิ่งกว่านั้นละหมาดเสร็จก็ต้องไปออฟฟิศสงสารนะครับพี่น้องขอดุอาให้วันอีดเป็นวันหยุดในราชการด้วยอาเมนที่ใต้ตุ๊ดจีนหยุดอีดก็หยุดหยุดพี่น้องอีดหยุดครับลายอหยุดเลยพี่น้องยังต่ำ3วันนะถ้าอีดอัดฮา1อาทิตย์พี่น้องจีนก็ได้หยุดมุสลิมก็ได้หยุดผมบอกว่าอินชาอัลลอฮ์เราต้องแสดงเป็นรูปธรรมไม่ใช่เดือดร้อนใครเลยจัดวันอีดให้ยิ่งใหญ่ไม่ได้รบกวนใครนะสิ้นคนไม่ใช่มุสลิมเราก็เชิญมาด้วยเจ้าหน้าที่เราเชิญมาหมดเลยร่วมงานครับแต่เราต้องสละให้เงินหน่อยช่วยเพื่ออัลลอฮ์หาแกนนำสักคนหนึ่งรวมตัวทำในหมู่บ้านทำได้ครับไม่เชื่อว่าเราทำไม่ได้และถ้าท่านให้อัลลอฮ์ยิ่งเพิ่มสุดท้ายพี่น้องตายไปแล้วไอ้รุ่นเด็กนี่มันโตขึ้นรุ่นปะกูเคยทำมันสืบต่อมาเรื่อยๆจะลบญาฮิลิยะได้ต่อเมื่อมีของเราทดแทนครับแค่นั้นเองถ้าทดแทนไม่ได้เราก็ได้แต่ด่าแต่ไม่ทำอะไรยะฮูดมึงไหนนั่นยะฮูดมึงไหนนี่แล้วก็มึงทำอะไรสุดท้ายด่ามันก็ใช้เฟซมันจริงไหมอ่ะด่าเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยง YouTube ก็ของมันโซเชียลก็ของมันของเรามีอะไรอ่ะมีอะไรบ้างนมตะโก้ไงมีตุ๊ปะไงแล้วก็เราทำอะไรอ่ะให้เด็กมึงอย่าเข้าดาวมึงอย่าไปนั่นนั่นไม่ใช่ของอิสลามเราแล้วของเราทำอะไรอ่ะเด็กมันถามกลับแล้วของเราทำอะไรอ่ะมะก็นั่นไงอีกไงและอีกทำอะไรอ่ะก็ละหมาดแล้วก็ฟังคุตบะแล้วก็คนละ20ไปสุดท้ายมันก็ไปซื้อประทัดจุดมันก็ไปซื้อขนมแล้วก็เหมือนวันอื่นๆทั่วไปอินชาอัลลอฮ์ขอร้องให้พลังเพิ่มเงินริสกีที่ฮาลาลให้แก่พวกท่านเพื่อที่จะช่วยเหลือสังคมและฟื้นฟูคำดำรัสอัลลอฮ์ตลอดไปนะครับพี่น้องฝากไว้ด้วยนะครับอินชาอัลลอฮ์และอีกสุดท้ายอีดนะพี่น้องเวลากอดลูกเวลากอดแม่ถ้ามีเด็กกำพร้าข้างๆพี่น้องกอดเขาด้วยนะเด็กมันพูดไม่เป็นหรอกครับเวลามันดูเพื่อนมันโดนป้ามันกอดมันพูดไม่ได้หรอกมันก็เล่นหัวเราะมันไปเรื่อยแต่ใจเด็กถามตัวเราเองนี่อีดคิดถึงมะไหมครับคิดถึงพ่อไหมครับนี่ป๋ามะเราไม่อยู่แล้วเรานี่มีลูกมีหลานแล้วพอวันอีดยังนึกถึงป้าอยู่เลยยังนึกถึงแม่อยู่เลยพี่น้องปีนี้เราไม่มีใครกลับไปสลามผู้ใหญ่ยังร้องไห้เด็กตัวเล็กๆยิ่งกว่าเราครับถ้ารู้ว่ามีเด็กกำพร้าข้างๆกอดเขาด้วยนะครับพี่น้องรูปศีรษะเขาด้วยรักเขาด้วยให้เขารู้ว่าเราคือพ่อของเขาคนหนึ่งอินชาอัลลอฮ์และขออัลลอฮ์คุ้มครองดูแลพวกเราตลอดไปนะครับอามีนขอบคุณมากนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์สลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์